I was a victim of Hurricane Milton too. My apartment was not affected, so I came to help my friend clear up his garden. Some electricity was lost for half a day, but we were lucky, as some Florida residents sustained major damage, and my heart and prayers go out to them. Of course, I'm also thinking of fellow Thai citizens in the northern region who are also suffering from the devastating flood. I didn't go to the north to help because I thought there are many people, more than enough that helped, and I might be a burden rather than a helper. I pray for them to recover soon. Folded hands. ล่าสุด Facebook ชักราวัตรเวชาวงศ์ของท่านองค์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าส่งใจช่วยชาวฟลอริดาครับพายุเฮอริเคนมินตันซึ่งรุนแรงสูงสุดระดับ5เป็นพายุที่รุนแรงที่สุดลูกหนึ่งในรอบ100ปีผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนมินตันที่พัดถล่มฟลอริดาเมื่อหลายวันมานี้ครับไฟดับไปหลายชั่วโมงเลยแต่ผมมีน้ำและอาหารเลยรอดมาได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายไปบ้างแล้วครับโชคดีมากที่ที่พักของผมไม่เป็นอะไรวันนี้ผมเลยมาช่วยเพื่อนทำความสะอาดสวนอย่างที่เห็นครับมันเละไปหมดแต่ชาวฟลอริดาอีกหลายพันคนยังต้องเผชิญกับการไม่มีไฟฟ้าใช้และความเสียหายต่างๆซึ่งหนักกว่าของผมมากผมขอเป็นกำลังใจให้เขาเหล่านั้นและแน่นอนผมคิดถึงประชาชนภาคเหนือของไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกันครับมีบางท่านแนะว่าผมควรขึ้นไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ภาคเหนือแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปเพราะผมคิดว่ามีคนมากแล้วและผมเกรงว่าผมจะเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์ผมขอให้สถานการณ์ทางภาคเหนือของไทยฟื้นตัวในเร็ววันด้วยครับ